ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับเราจะไปเบิ่งความพร้อมของการขันบานเตะซิงแซมอาเซียนหรือรายการใหญ่ที่สุดของภาคพื้นอาเซียนก็คือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะสำหรับนี้แล้วเนาะจะฮู้ว่าทีมใดจะเป็นแซมแห่งอาเซียนของเราว่าทีมใดจะครองเบอร์หนึ่งในปีนี้เนาะซึ่งว่าจะเป็นการตัดสินแซมระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านครับการพยายามของทีมชาติเวียดนามเนาะหลังจากที่ว่านัทมิตรก็เป็นทีมชาติไทยเนาะที่ว่าเก็บความได้เปรียบไปเล็กน้อยหลังจากที่ว่าบุกไปเสมอทั้งนั้นทีมชาติเวียดนามไป2ประตูต่อ2ซึ่งเหตุให้ทีมชาติไทยมีประตูนอกบ้านได้เนาะก็คืออเบโก้นะคนจะใช้ตัวนี้ในการตัดสินถ้าหากว่านัดที่2เสมอกันนะก็แน่นอนว่าในนัดที่2จะกลับมาแข่งขันในคืนนี้วันที่16มังกร2พฤษภาคมอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์ประเทศไทยในเวลา 19:30 นาทีนั่นเองซึ่งตรงกับเวลาในบ้านเฮาเนาะก่อนอื่นจะไปเบิ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮาไปเบิ่งผลการแข่งขันในนัดที่ธรรมิตรกันก่อนเนาะที่ว่าแข่งขันอยู่ที่สนามมีดินสเตเดียมในนครหลวงฮานอยส่วนนัดดังกล่าวแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีของวันที่13มังกร2023เสียงว่าสถิตินัดนี้ก็น่าสนใจหลายเนาะเนื่องจากว่านัดดังกล่าวทางทั้งสองทีมก็ได้จัดผู้เล่นสุดใหญ่ลงสนามเนาะโดยเฉพาะแมนทางด้านเวียดนามก็จัดเหงียนเทียนดินเนาะที่ว่ายิงได้5ประตูลงสนามเนาะแล้วก็ยังมีทางด้านบูสแปดก็เป็นทางด้านพันตนให้เนาะแล้วก็ยังมีเหงียนคงให้นะที่ว่าเป็นกองกลางที่โดดเด่นของทีมนะส่วนทีมชาติไทยมันขาดทางด้านธีรศิลป์แดงดาที่ว่ายังบ่ฟิตเถอะเนาะซึ่งว่ามันนี่เบิ่งอาการอีกครั้งนึงเนาะก็ยังบ่แน่นอนเถอะเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ใช้แทนทางด้านเป็นปอเมกอาร์ตวิไลน่ะที่ว่าลงสนามมาแทนทางด้านธีรศิลป์แดงดาจับคู่กับทางด้านอริสักไกสอนที่ว่าลงสนามในนัดธมิตรที่ว่าเสมอกับทีมชาติเวียดนามเพศในทีมชาติไทยก็ถือว่าผลงานโดดเด่นพอสมควรโดยเฉพาะแมนธีรธรบุญมาทันเนาะเบอร์สามของทีมเชื่อว่าดันมาดินตำแหน่งกองกลางสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนะเพศไทยทีมในขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่จะจบด้วยผลเสมอในนัดดังกล่าวนี่ก็เป็นทางด้านเกมในนัดธมิตรเนาะก็ต้องเบิ่งว่านัดที่2ผลจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งว่าผลงานนัดธมิตรถือว่าเสมอกันในกระสูสีสุดๆเนาะในนัดดังกล่าวซึ่งว่าทีมชาติเวียดนามก็สร้างสรรค์โอกาสยิงไปถึง10ครั้งในนั้นก็ยิงเข้าเป้าถึง6ครั้งและก็เป็นประตู2หน่วยส่วนว่าทีมชาติไทยก็สร้างโอกาสยิงได้6ครั้งนะในนั้นยิงเข้าเป้าถึง5ครั้งแล้วก็ยิงได้ประตูได้2หน่วยนะซึ่งว่าเปอร์เซ็นต์ในการครองบอลก็ถือว่าสูสีกันนะโดยเวียดนามครองบอลได้ถึง 53.5% ส่วนว่าไทยครองบอลใน 46.5% ในนัดดังกล่าวในแข่งขันอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่ก็เป็นสถิติโดยรวมของนัดดังกล่าวนะซึ่งมีใบเหลือง2ใบเท่ากันนะถือว่าเป็นเกมหนึ่งถือว่าเดือดเนาะโดยเฉพาะเป็นเบอร์3ของทั้ง2ทีมนะที่ว่าปะทะกันตลอดเบอร์3ของทั้ง2ทีมก็คือไทยก็เป็นธีรธรบุญมาทันเนาะที่ว่าปะทะกับทางด้านครัวงอกแห่ถือว่าเป็นกองหลังที่อารมณ์ฮอตของทั้ง2ทีมเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวไปเบิ่งนัดที่2เนาะผลจะแข่งขันในมื้อนี้เวลา 19:30 นาทีก็คือกองกับวันที่16มังกร2พฤษภาคม2023ทีมชาติไทยก็จะเปิดบ้านครับการมายามของทีมชาติเวียดนามอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์ประเทศไทยเนาะสวนัดนี้เนาะทางสื่อของประเทศไทยเพิ่นก็รายงานมาแล้วว่าทั้งนั้นธีรธรบุญมาทันเดี๋ยวพร้อมจะลงสนามยืนกลางกับสารัตน์อยู่เย็นโดยจะใช้ตัวบุกก็มีทั้งด้านพี่ดนซัมรัศมีและก็กองหน้าก็จะมีรุ่นเบิ่งมาจิริสินแดงดาจะฟิตมาทันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฟิตมาทันเพิ่นก็จะส่งทั้งนั้นปอมเมฆอาร์ตวิไลที่ว่าจะคู่กับทางด้านไอซักไก่สอนที่เคยสร้างผลงานโดดเด่นในนัดธมิตรนะจะมาลงสนามแทนถ้าเบิ่งมาทางด้านกองหน้าตัวเก่งของทีมเพิ่นจะลงได้หรือเปล่าส่วนมาทางด้านเวียดนามก็มีปัญหาบาดเจ็บสำหรับนักเตะพร้อมลงสนามเนาะว่าจะเป็นทางด้านดังวันล่ำเงียนกบให้แต่ก็ยังมีทางด้านรวนวันเฮาโดยเฉพาะเป็นเงียนเทนดินเนาะที่ว่าพร้อมลงสนามได้นะ
ส่วนนักเตะที่ว่ายิงประตูได้สูงสุดก็ยังเป็นทางด้านธีรศิลป์แดงดาในการเงียนเทียนยินส่วนสองคนยังมีโอกาสลุ้นดาวยิงสูงสุดในรายการนี้สูงสุดโอกาสสูงเนาะสำหรับสองคนนี้ก็ถ้าติดตามว่ามือแรงจะเป็นแล้วได้ส่วนมือแรงนี่จะเป็นนัดตัดสินแซมกันนะจะได้รู้ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือว่าจะเป็นการป้องกันแซมได้และก็จะเป็นการลุ้นแซมสมัยที่7นะต่อจากปี1996ปี2000ปี2002 2014 2016และ2020ส่วนเวียดนามถ้าว่าได้แซมครั้งนี้จะเป็นแซมสมัยที่3เนาะต่อจากปี2008 2018นะก็ถือว่าการลุ้นแซมก็ยังเปิดกว้างเนาะเพราะว่านัดมิตรมันเสมอกันถึงว่าทีมชาติไทยจะได้เปรียบกันเล็กน้อยก็คือจะสามารถยิงประตูนอกบ้านได้ดังนั้นทีมชาติเวียดนามก็ต้องยิงประตูให้ได้เช่นเดียวกันเนาะเพื่อโอกาสลุ้นแซมต่อไปซึ่งว่าถ้าหากว่าเสมอกัน0-0ก็อาจจะเห็นไอ้ทีมชาติไทยได้แซมไปทันทีเนาะแต่ถ้าเบิ่งมื้อแรงจะผลจะเป็นเท่าใดเดี๋ยวเราจะไปลุ้นนำกันเนาะในเวลา 19:30 นก็แล้วกัน